สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทักทายทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสู่ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับเนาะวันนี้นะครับวันที่19นะครับธันวาคมนะครับ2564นะครับแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเราจะไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะเดี๋ยวในแม็กและช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับเนาะจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศด้านนอกนะครับเนาะแล้วก็ไปไหว้พระขอพรกับองค์พระธาตุกันครับเนาะก่อนจะไปขอพรนะครับเนาะก็ขอกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆ นะครับเนาะคนละ1ไลค์นะครับเนาะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับเนาะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ในแม็กและก็ช่องสุภาวงศ์ Family ด้วยนะครับเนาะที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับเนาะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาในแม็กและก็ช่องสุภาวงศ์นะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับน้องพี่ๆเพื่อนๆครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศแล้วก็ไปขอพรกับองค์พระธาตุพร้อมๆกันเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับไปครับไปครับพี่ๆเพื่อนๆจ้าที่จอดรถนะครับก็ออกมาแล้วนะครับนะก็เราก็จะเจอนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของพระธาตุนะครับเนาะงามเลยครับครับตัวพระธาตุนะครับดอยเขาควายแก้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะฮะเนาะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีครับร่มรื่นครับไม่ค่อยมีแดดเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศรอบๆด้านนอกกันนะครับขออนุญาตกับกล้องนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศนะครับตรงจากร้านจอดรถนะครับเนาะครับเราจอดรถกันตรงข้างพระธาตุเลยครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาขอพรพร้อมกันนะครับนะก่อนที่จะขอพรแล้วก็ขออนุญาตนะครับพี่ๆเพื่อนๆพาพี่ๆเพื่อนๆเก็บบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเป็นป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะเส้นทางศักดิ์สิทธิ์พิชิตเก้าวัดอีกแล้วนะครับเนาะเราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วนะครับเนาะกาดใช้ได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเขาบอกว่านี่นะแผนที่และภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะครับแบ่งโซนชัดเจนเลยนะครับเนาะเก็บบรรยากาศรอบๆกันนะครับเนาะก็มีวิวสวยๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเนาะนั่นก็เป็นวิวทั้งเมืองนะครับในตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะก็นี่นะครับองค์พระธาตุนะฮะพี่ๆเพื่อนๆครับเนาะนะครับเก็บบรรยากาศก่อนนะครับเนาะโดยรอบๆนะครับอิ่มด้วยนะครับเนาะพระโพธิสัตว์กวนอิ่มนะครับตรงนี้นะฮะครับบรรยากาศโดยรอบๆด้านนอกนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับสามารถนำรถขึ้นมาจอดได้นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูจุดชมวิวนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของเมงรายมหาราชนะครับนี่ครับอยู่สวยๆครับนี่นะครับสาธุสาธุขออนุญาตนะครับถ่ายทำน้องขุนมังรายมหาราชนะครับครับ
รรยากาศร่มรื่นเลยครับตรงนั้นก็เป็นแมงสี่หูห้าตานะครับวิวสวยๆเลยครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆครับจุดชมวิวนะครับด้านบนนะครับเนาะวิวสวยๆตัวเมืองเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับเดี๋ยวเราไปดูวิวอีกด้านหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเขาบอกว่าร้อยกองเล่าขานตำนานแมงสี่หูห้าตานะครับนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะแมงสี่หูห้าตาเขาบอกว่าจะไม่ว่าจะกินอะไรนะครับก็จะถ่ายออกมาเป็นก้อนทองนะครับเนาะจากที่ตำนานเขาเล่าไว้นะครับเนาะวิวสวยๆเลยนะครับองค์พระใหญ่ตรงนู้นก็คือวัดห้วยปากกั้งเนาะนะครับเนาะก็จะเห็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวเป็นหยกนะครับตระหง่านนะครับเนาะตรงนั้นก็เป็นสวนขนาดใหญ่นะครับมีเล็กนะครับเนาะเขาด้านนู้นก็จะเป็นพัทยานะครับหาดเชียงราย2นะครับเนาะวันนี้ก็หมอกนะครับมีหมอกปกคลุมนะนะครับเนาะนี่นะครับเป็นแมงสี่หูห้าตานะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในโบสถ์นะครับเนาะไปขอพรพระในโบสถ์กันนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะฮะไปกันครับนะครับพี่ๆเพื่อนๆด้านในโบสถ์ก็กำลังมีการบูรณะกันนะครับเนาะด้านในก็ประดิษฐานพระพุทธอริยะแม่ตามหามิ่งบุญนะครับสาธุสาธุนะครับเนาะข้างในนี้เย็นมากเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับเนาะช่างเขาก็กำลังเขียนภาพเขียนอะไรกันอยู่นะครับเนาะการบูรณะใหม่นะครับภายในโบสถ์นะครับพี่ๆเพื่อนๆสวยงามเลยครับเขาดูได้ถึงแค่เฉพาะตรงนี้นะครับข้างในเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาบอกอันตรายนะครับเนาะศาลพ่อขุนมังรายนะครับหรือว่าพญามังรายนะครับนะตรงนั้นนะฮะเนาะอันนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าโบสถ์นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นวิวเมืองนะครับพี่ๆเพื่อนๆสวยงามเลยครับร่มรื่นครับพี่ๆเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับเนาะเพราะว่าถ่ายทำกับมือถือนะครับเนาะนี่นะครับชัดเจนนะครับมาครับพี่ๆเพื่อนๆเพื่อความปังนะครับเนาะ
เราก็ต้องขอพรกับองค์พ่อพญามังรายมหาราชกันดีกว่าครับพี่ๆเพื่อนๆไปครับไปขอพรพร้อมๆกันนะครับเนาะวัดพระธาตุดอยเขาควายนะครับเนาะนี่ก็เป็นทางลงนะครับไปด้านล่างนะครับเป็นห้องน้ำนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นนี่นะครับที่เราเห็นนะครับเนาะเป็นพ่อขุนเมงลายนะครับพญาเมงลายนี่นะครับเนาะเฮงไม่เฮงปังไม่ปังก็ดูจากของที่เขามาแก้บนกันเองนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่พูดมากนะครับเนาะเจ็บคอ นะครับนี่นะครับเนาะก็เป็นพระธาตุเจดีย์ใบบุญนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆสาธุสาธุนะครับครับตรงบันไดทางขึ้นก็มียับนะครับเฝ้าประตูอยู่นะครับเนาะคนที่มาตามศรัทธาเดินทางขึ้นมานะครับเนาะก็จะเจอนะครับนี่ก็เป็นศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้เป็นทางลงแล้วนะครับเนาะภาวนานุสรณ์บันไดลงไปถ้ำแมงสี่หูห้าตานะครับนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะไปครับชันเหมือนกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆไปครับในเมื่อมาถึงแล้วเราก็ต้องไปขอพรทุกๆจุดนะครับเนาะที่เขามีให้นะครับเนาะขอพรนะครับเพื่อความปังนะครับพี่ๆเพื่อนวิวตัวเมืองนะครับเนาะนะครับของแมงสี่หูห้าตานะครับครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับทำการขอพรขอโชคขอลาภกันสักนิดหนึ่งนะครับเนาะตามขนบธรรมเนียมตามประเพณีนะครับของคนไทยนะครับเนาะนักท่องเที่ยวขึ้นมาไม่ขาดสายนะครับพี่ๆเพื่อนๆ
พราะว่าวิวสวยจริงๆครับตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางสายบุญด้วยนะครับที่พี่เพื่อนบุญมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับครับกับองค์พระธาตุนะครับเนาะโดยเขาควายแก้วนะครับนี่นะฮะสวยครับนี่ก็เป็นรูปหล่อนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับเนาะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเนาะขององค์พระธาตุนะครับเนาะดอยเขาควายแก้วนะครับเนาะบรรยากาศร่มรื่นครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะขออนุญาตพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาไหว้พระนะครับเนาะทำบุญนะครับเนาะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสุภาวงศ์ Family แล้วก็นายแม็กด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ